สกู๊ปบันเทิงช่อง3แย้มทีเด็ดต้อนรับปีฉลูละครข่าวจัดเต็มคู่จิ้นพร้อมฟินช่อง3แย้มทีเด็ดต้อนรับปีฉลูช่อง3พร้อมเสิร์ฟความสุขต้อนรับปีฉลูด้วยคอนเทนต์เด็ดที่อัดแน่นด้วยละครภาพยนตร์และรายการใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ให้แฟนช่อง3ได้รับชมกันแบบจุใจเริ่มปักธงที่ละครพรายทำก่อนข่าวกับละครเรื่องใหม่เทพธิดาปลาร้าละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่เล่าถึงสาวผู้รักในความเป็นอีสานและเก่งการทำปลาร้าเป็นที่สุดเป็นการประกบคู่ครั้งแรกของกระทิงขุนนรงค์กับชิปปี้ซิรินงานนี้ต้องมาดูกันว่าเคมีคู่นี้จะถูกใจแฟนๆมากแค่ไหนทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา19 นาฬิกาเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่25 มกราคมส่วนละครพรายทำหลังข่าวเรื่องแรกที่จะประเดิมลงจอช่อง3พบกับเมียจำเป็นละครรีเมคแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่สายฮาไม่ควรพลาดผลงานค่ายดีวันทีวีที่นำหนุ่มไม้วริชประกบคู่สาวพายรินรดาเป็นครั้งแรกงานนี้ต้องไปลุ้นกันว่าคู่นี้จะสร้างความฟินและเรียกเสียงฮามากขนาดไหนทุกวันศุกร์เวลา20:23 นและเสาร์อาทิตย์เวลา20:18 นเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่22 มกราคมยกระดับความเข้มข้นขึ้นอีกหน่อยกับละครบู๊ล้างผลาญดาวคนละดวงละครที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับซีรีส์แอคชั่นของต่างประเทศผลงานของค่ายอาหลองกรุ๊ปที่นำบูมเกรทประกบคู่กันเป็นเรื่องแรกจะทำให้แฟนหลงรักมากแค่ไหนและฉากบู๊ในเรื่องนี้จะอลังการจัดเต็มขนาดไหนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:23 นเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่25 มกราคมส่วนแฟนๆที่รอคอยผลงานของคู่จิ้นโตโน่นิชาที่แฟนคลับโน่นนี้ต้องกรี๊ดกับการโคจรมาคู่กันอีกครั้งในละครดวงใจในมนตราละครแนวโรแมนติกดราม่าผสมแฟนตาซีเรื่องราวของหนุ่ม 2,000 ปีที่ตามหาหัวใจเพื่อลบคำสาปผลงานของบริษัทบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดที่ตั้งใจจับคู่โตโน่นิชามาเสิร์ฟความฟินให้กับแฟนช่อง3โดยเฉพาะและเรื่องนี้ยังนำวิวสวยๆจากทะเลมาฝากด้วยเตรียมฟินได้ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20:23 นเริ่มตอนแรกวันพุธที่27 มกราคมนอกจากนี้ช่อง3ยังเตรียมละครในตำนานที่เคยสร้างความสนุกให้กับแฟนๆกลับมาลงจออีกครั้งให้หายคิดถึงทุกวันจันทร์ศุกร์ในช่วงละครดังข้ามเวลาพบกับละครสุดซึ้งกุ๊กกิ๊กน่ารักแก้วตาพี่ผลงานของคู่พระนางติ๊กเจษฎาพรและเชอรี่เข็มอักษรเวลา8:50 นตามมาติดกับละครพีเรียดข้ามภพข้ามชาติบ่วงอธิษฐานผลงานของพระนางหมากแพทริเซียและยังมีสาวหยาดทิพย์สาวสวยที่คอยตามสะสางความแค้นจากการผิดหวังในความรักในชาติอดีตไปลุ้นกันได้ในช่วงเวลา14:15เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่7 มกราคมมาสนุกคลื่นเครงกันต่อในช่วงเวลา18:00 นพบกับละครรักจังเอที่การันตีความฮาจากหนุ่มเต๋อฉันทวีตและนางเอกเจ้าบทบาทแต้วณัฐพรใครคิดถึงความฮาของละครเรื่องนี้ต้องดูจากนั้นไปฟินกันต่อในช่วงละครฮิตสาวอาทิตย์กับคู่บอยเบลล่าในละครพรพรหมโอละเวงละครสลับร่างที่ป่วนหน้าจอช่อง3ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา9:00 น
สำหรับคอหนังเตรียมตัวจัดเต็มกับภาพยนตร์5เรื่อง5สไตล์ในช่วง Channel Tree Movie ได้แก่ยุติธรรมอมหิตเอทัมโทคิวเรื่องราวที่เกี่ยวกับการชำระแค้นของผู้เป็นพ่อต่อด้วยภาพยนตร์7พรพิลึกเสกคนให้ยุ่งหยิงเบดัสเซนชายผู้โหยหาความรักได้ตกเป็นเหยื่อของซาตานสุดเซ็กซี่เปลี่ยนโหมดมาหลอนในภาพยนตร์สยองขวัญแรงอาฆาตภาพวิญญาณสยองชัตเตอร์ที่เล่าถึงเหตุสุดสะพรึงและเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นกับช่างภาพหนุ่มและภรรยาของเขาและมาบูมันปนหากับคู่เดือดด่วนนรกมันนี่เทรนเรื่องราวของสองพี่น้องที่คิดการใหญ่จะปล้นเงินมหาศาลปิดท้ายด้วยภาพยนตร์คนจริงเผาแค้นMan on Fire การตามคิดบัญชีกับผู้ที่จับตัวสาวน้อยคนโปรดของจอห์นครีซี่อดีตเจ้าหน้าที่มือสังหาร CIA บอกเลยว่าคอหนังเตรียมตั้งตารอชมได้เลยทุกคืนวันเสาร์เวลา 22:48 นต่อด้วยความสนุกจากรายการเรียลลิตี้สเตจโชว์ที่ท้าทายเด็กสาวทั่วประเทศอย่างไอดอลพาราไดซ์เพื่อค้นหาคนที่พร้อมและได้รับการยอมรับจากผู้ชมทั่วประเทศสู่การได้เป็นศิลปินไอดอลรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพโดยมีพิธีกรเป็นพระเอกหนุ่มแถวหน้าบอยปกรณ์และชี้ชะตาโดย3กรรมการคุณภาพเอนเตอร์เทนเนอร์ชื่อดังอาทิป๊อปปองกูลท่านอิสริยะและรัตกล้าวอมรดิษฐ์ไปลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นกลุ่มไอดอลพาราไดซ์ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:20 นเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่31มกราคมนอกจากนี้ทางด้านรายการข่าวพบกับรายการข่าวยามเช้าเวลา 4:30 นซึ่งเป็นรายการข่าวใหม่แกะกล่องของช่อง3ข่าว3ยามเช้าที่ได้ผู้ประกาศข่าวคู่หูคู่ฮาโอ๊คนิธินาถและโจอรชุนมานำเสนอประเด็นข่าวที่น่าสนใจพร้อมกับอัปเดตเหตุการณ์รอบตัวพร้อมกันนี้ยังมีช่วงแอดข่าวเช้าโดยเอดุลกฤษแฟนช่อง3เพลิดเพลินกันได้ตลอดเดือนมกราคมทางช่อง3กด33แต้วมิ้นมิวเต้ยรวมตัวกันแดนสะบัดฝ่ายแฟนๆนั่งมองจนขอเต้นตามแต้วมิ้นมิวเต้ยรวมตัวกันหลังปีใหม่จัดปาร์ตี้เล็กๆแรกของขวัญพร้อมกับการเล่นเกมแดนสะบัดมันขนาดไหนทำเอาหนุ่มๆคุณแฟนมองตามจนขอเต้นตามเลยทีเดียวเป็นภาพที่น่ารักสดใสมากๆหลังแต้วณัฐพรมิ้นชาลิดามิวนิษฐาและเต้ยจรินพรนัดรวมตัวกันมาปาร์ตี้หลังปีใหม่เป็นการจัดแบบอบอุ่นเล็กๆที่มีการแลกของขวัญให้กับเพื่อนๆเรียกว่าเกือบจะครบองค์แก๊งเฟอร์บี้แล้วขาดเพียงสาวผมแดงแมทพีรณีไม่อย่างนั้นเราคงได้เห็นภาพการแดนสะบัดแบบครบทีมแล้วแม้จะขาดเพื่อนไป1คนแต่งานแดนสะบัดยังคงไปต่อแบบไม่เมอะไรมากั้นเพราะทุกคนจัดเต็มใส่สเต็ปแรงแบบไม่ยังผิดบ้างถูกบ้างแต่เห็นจะมีคนเดียวที่เป๊ะนั่นคือดาวทิกต็อกอย่างแต้วนั่นเองเป๊ะมากๆหลายคนเห็นแล้วอยากจะไปยืนข้างๆเต้นตามเลยทีเดียวและเพราะจังหวะมันร้าใจเลยทำให้เหล่าบรรดาคุณแฟนๆของสาวๆที่นำโดยไฮโซไนแฟนแต้วภูผาแฟนมิ้นไฮโซเซนสามีมิวถึงกับลุกขึ้นมาเต้นบางเลยกลายเป็นภาพที่น่าเอ็นดูมากๆส่วนนางเอกร่างเล็กเต้ยจรินพรยังไม่ชัดว่าหัวใจยังว่างอยู่หรือเปล่าแอบซูมในปาร์ตี้อาจจะมีบอดี้การ์ดส่วนตัวชะแวบมาให้เห็นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวขาเผือกตามไปซูมอีกทีนะจ๊ะYes.